แทนที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มพบหมอโรคจิตหลังนางเอกดังสั่งปลดลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมแค้นที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มหาหมอโรคจิตทั้งแม่ลูกหลังถูกนางเอกดังสั่งปลดแก้มบุ๋มนั่งร้องไห้รอเป็นปีเพื่อละครนี้ลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมกรรมใครกรรมมันแม่ลี่สริญญาคุณแม่สุดแซ่บของแก้มบุ๋มปริยาด้ามาออกรายการร้ายได้อีกล่าสุดเล่าเรื่องร้ายๆในชีวิตแบบไหนที่ร้ายที่สุดแม่ลี่เผยแก้มบุ๋มเคยเล่าเราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายหนึ่งแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอโรคจิตกันทั้งสองคนเลยเพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนนางเอกกะทันหันอันนี้คือพูดจากหัวใจนะว่าปลดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยคุณลองคิดดูลูกกลับมาบ้านมานั่งร้องไห้แล้วฉันวิ่งทั้งชีวิตแล้วลูกฉันรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครนี้คุณเกลียดพวกฉันทำไมในเมื่อไปแคสโฆษณามี100ครั้งคุณได้90ครั้งแล้วพวกฉันไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งฉันไม่เอาตังก็ได้แต่คุณมัสกัดฉันทำไมแค้นที่สุดเอาลูกตั้งแต่12มาเล่นละครวันหนึ่งมีที่เขาใหญ่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาสกัดแก้มบุ๋มโดยที่แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นลูกมานั่งร้องไห้บุ๋มเล่าให้เราฟังเราก็ไปที่ค่ายเลยขอลาออกเพราะเราไม่ใช่ดาราเราเป็นคนขายของแล้วจะรวยคุณก็ไม่ให้เราออกคุณก็ดองเราไว้ถามว่าเราเจ็บไหมสองคนแม่ลูกทำข่าวเราก็แพ้เราสองแม่ลูกทำไงไปหายากินจบแต่แก้มบุ๋มเป็นคนดีแม่เราดังเพราะเขานะเราจะไม่ทรยศใครนอกจากหมดสัญญาเมื่อถามว่าแล้วนางเอกคนนั้นยังโลดแล่นในวงการไหมแม่ลี่ตอบว่าก็เหมือนแม่มดไปแล้วมังคุยขอโทษค่ะก็กรรมใครกรรมมัน สมชายหนุนยิ่งลักษณ์กลับไทยรับโทษดักคอไม่เข้าเกณฑ์พักโทษเหมือนทักษิณสว.สมชายหนุนยิ่งลักษณ์กลับไทยมารับโทษจำคุก5ปีเตือนถ้าใช้เกณฑ์พักโทษเหมือนทักษิณอ้างป่วยไปอยู่ชั้น14เกิดวิกฤตศรัทธาแน่เมื่อเวลา10:05 นวันที่5 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะได้กลับประเทศตามรอยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายสมชายกล่าวว่าปัญหาคือสอยิ่งลักษณ์ยังมีคดีที่ศาลตัดสินจำคุก5ปีประเด็นคือจะใช้เกณฑ์ไหนซึ่งตนเห็นด้วยกับนักโทษที่หลบหนีคดีแล้วศาลตัดสินโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่เป็นนักการเมืองที่เกี่ยวกับคดีทุจริตเมื่อจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินแล้วก็กลับมาได้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนไทยก็สามารถกลับเข้าประเทศได้ตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อกลับเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมศาลตัดสินจำคุก5ปีก็ต้องรับโทษเว้นแต่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งตนคิดว่ากฎเกณฑ์เรื่องการพักโทษก็ยังมีข้อสงสัยและข้อครหาที่กำลังตรวจสอบกันอยู่เกี่ยวกับการพักโทษของนายทักษิณว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เกณฑ์อายุ70ปีนั้นนายทักษิณเข้าเกณฑ์แน่นอนแต่นางสาวยิ่งลักษณ์อายุยังไม่ถึง60ปีและการพักโทษก็ต้องรวมถึงการเป็นโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยซึ่งจะมีข้อคำถามว่าการประเมินนั้นจะอยู่ในเกณฑ์หรือไม่หากดูจากการที่นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่นอกประเทศก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนกับนายทักษิณชกมวยอยู่นอกประเทศ
วันก่อนยังเห็นนนสยิ่งลักษณ์ไปชิมอาหารอยู่สิงคโปร์ยังร่าเริงอยู่ก็ยังถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการขอพักโทษเลยดังนั้นหากนสยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศก็ต้องทำใจไว้ในการเข้ารับโทษในเรือนจำนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าตนคิดว่าคนไทยเห็นแล้วว่ากระบวนการท้ายน้ำของระบบยุติธรรมของกรมราชทัณฑ์มีปัญหาฉะนั้นถ้านางสาวยิ่งลักษณ์เข้าประเทศมาแล้วไม่รับกระบวนการยุติธรรมแต่ทำซ้ำไปอยู่ชั้น14โดยอ้างว่าป่วยเพื่อที่จะพักโทษอีกตนคิดว่าวิกฤตศรัทธากระบวนการยุติธรรมจะเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามตนสนับสนุนให้นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางกลับประเทศแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนเมื่อเข้าเรือนจำแล้วจะทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อลดโทษหรืออะไรก็ตามจะเข้าเรือนจำแล้วอยู่กี่เดือนกี่วันเลื่อนจากนักโทษชั้นกลางเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นดีเยี่ยมแล้วได้รับพระราชทานอภัยโทษในปีถัดไปตนคิดว่าก็เหมือนนักโทษทั่วไปกว่า 210,000 คนที่ยังค้างอยู่ในเรือนจำคิดว่าสังคมรับได้แต่ถ้ามาวิธีพิเศษเหาะเหินเดินอากาศเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมก็จะวิกฤตซ้ำเมื่อถามว่าอ่านเกมแล้วคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าไม่รู้แต่มีคนพยายามจะสร้างเงื่อนไขสีถนนชัยทางกฎหมายปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้อกฎหมายปัญหาอยู่ที่เราเลือกใช้วิธีลอดช่องกฎหมายซึ่งวันหน้าคนที่เอื้ออํานวยโยน่าจะได้รับผลทางกฎหมายนายสมชายกล่าวต่อว่าโดยเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมากมธ.ได้เชิญตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เข้าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้จะมีผลในวันหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติมิชอบของฝ่ายข้าราชการซึ่งจะเป็นบทเรียนให้กับข้าราชการเพราะคนที่ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือส.ยิ่งลักษณ์ในอนาคตหากกลับประเทศเขาคงไม่มารับผิดชอบต่อข้าราชการประจำดังนั้นข้าราชการประจำก็ต้องรับไปอย่างคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกระทิงแดงผ่านมา10 ปีแล้วก็ยังดำเนินการฟ้องผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือกับนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ต่อให้ข้าราชการเกษียณอายุไปแล้วก็หนีอาญาแผ่นดินไม่ได้ถ้ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เวชรเวียนหรือไทม์ไลน์ต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏไม่เปลี่ยนคนที่คิดว่าลอดช่องกฎหมายได้ติดคุกมานักต่อนักแล้วมีคดีที่ข้าราชการติดคุกแทนนักการเมืองก็มากเห็นชัดเจนคือกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคดีจำนำข้าวทั้งข้าราชการกระทรวงการคลังกรมสรรพสามิตใครอยากได้ตำแหน่งแล้วไปอาสาทำก็ต้องรับความชอบในวันนี้และความผิดในวันหน้าซึ่งจะเป็นบทเรียนของการบิดเบี้ยวกฎหมายนายสมชายกล่าว ฮัลโหลดาราธัญญาอาสยามชิวอุ้มท้องขึ้นคอนเสิร์ตได้ฮัลโหลดาราธัญญาอาสยามชิวอุ้มท้องขึ้นคอนเสิร์ตได้เต้ชยพัฒน์คลั่งรักแพรวานิชาพัฒน์คุยกัน2 เดือนอัพสถานะแฟนเรียกที่รัก HBO ประกาศสร้างออริจินัลซีรีส์ดราม่า True Detective ซีซั่น5หลังจากที่ซีซั่นที่4 True Detective ในคันทรีออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงกับ HBO ทางอิซซาโลเปสโชรันเนอร์ผู้เขียนบทและผู้อำนวยการสร้างจะสร้างคอนเทนต์พิเศษสำหรับ HBO และ Max รวมถึงซีซั่นถัดไปของ True Detective อีกด้วยตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงการออกอากาศของ Night Countryนับเป็นความร่วมมือและการผจญภัยที่สวยงามที่สุดตลอดชีวิตการทำงานสร้างสรรค์ของชั้น HBO
เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของฉันมาตลอดและความคิดที่จะสร้าง True Detective เวอร์ชั่นใหม่ร่วมกับเคซี่ฟรานเชสกาและทีมงานคือฝันที่เป็นจริงอิซาซาโลเปสกล่าวแพรวานิชาพัฒน์เต้ชยพัฒน์เปิดตัวแร้งหนุ่มเต้ชยพัฒน์เท่หมดใจไม่มีกับยอมรับคลั่งรักสาวแพรวานิชาพัฒน์คุยกัน2 เดือนเรียกแฟนได้เลยจ้าพอยักถามว่าแล้วตอนนี้เรียกกันว่ายังไงหนุ่มคลั่งรักตอบแบบไม่มีเขินเรียกที่รักครับเขาก็เรียกผมว่าที่รักเหมือนกันหวานไปอีก CPS แชปต้อนรับซัมเมอร์กับคอลเลกชันใหม่ City to Beach ลวดลายผลไม้ต่างๆมาพร้อมดีไซน์เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อนดึงนักร้องสาวเสียงดีโบกูเลียนมาถ่ายทอดลุคสุดเปรี้ยวกับทีม Freshly Squeezed Summer สดใสรับลมร้อนไปกับสีสันของเลมอนและ Summer Orchard Whip สนุกกับการ Mix and Match กราฟิกลายปริ้นผลไม้ต่างๆในสไตล์ Farm Girl ออกไปสนุกรับลมร้อนกับ Summer Collection ที่ CPS แชปทุกสาขาธัญญาอาสยามประกาศตั้งท้องพร้อมมั่นเรียบร้อยแล้วแต่ FC ลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามหายห่วงเพราะเจ้าตัวยืนยันเองเลยว่ายังมีเพลงให้ได้ฟังแน่นอนเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิลคือพอรู้ปุ๊บก็คิดแล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ถ่าย MV แต่ทางค่ายบอกว่ายุติทำไมเขายินดีด้วยกันหมดค่ะหนูก็ต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ช่วยซัพพอร์ตหนูหลายอย่างวางแพลนแล้วคอนเสิร์ตก็รับได้อยู่ที่รับค้างไว้ก็ยังไปได้ถึง7 เดือนเลยมีการดีไซน์กับสไตลิสต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวตอนที่ท้องใหญ่จะแฟชั่นไหน